นะคะเรามาดูตลาดต้นไม้เซฟวันกันนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่6นะคะร้านต้นไม้มาเยอะนะคะวันนี้ลูกค้าท่านไหนผ่านมาทางนี้นะคะแวะมาชมต้นไม้กันได้นะคะวันนี้ร้านค้าร้านต้นไม้เยอะนะคะแวะมาชมมาเลือกกันนะคะที่ตลาดต้นไม้เซฟวันนะคะนี่นะคะร้านบอนสีนะคะร้านแรกนี่อยู่หัวหาดประจำเลยนะคะคือร้านของพี่ปางนะคะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่50บาทนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะสนใจบอนสีต้นไหนก็ทักหาพี่ปางได้เลยนะคะกินข้าวเหรอคะพี่เดี๋ยวถ่ายรวมๆนี่นะคะบอนสีสวยๆตรงร้านพี่ปางนี่นะคะพักมาแล้วก็อันนี้ร้านที่สองนี่ก็เป็นของร้านวันทองสองใจนะคะมีตั้งแต่ประกายดาวนะคะต้นใหญ่ๆเดี๋ยวจะถ่ายรวมๆไปก่อนนะคะให้ดูเผื่อสนใจต้นไหนเนาะเราจะขึ้นเบอร์โทรที่หน้าจอเจ้าของร้านให้นะคะนี่นะคะอีพิมาเบิ้ลนะคะอยู่ที่กระถางละร้อยกระถางเท่าไหร่คะ200-300นะคะใบใหญ่ๆนะคะกระถางละ300บาทแล้วเป็นต้นไม้ยอดนี่เท่าไหร่คะ590นะคะนี่นะช้างขาวช้างเหลืองนะคะติดต่อทักมาได้เลยร้านวันทองสองใจนะคะร้านคุณโบอันนี้กวักพระพรหมนี่อยู่ราคาเท่าไหร่คะกวักพระพรหมจะขายนี้จะปล่อยที่590ค่ะอันนี้590นะคะไม่รวมส่งนะคะค่ะไม่รวมส่งนะคะนี่แล้วก็มาโอ้โอกิสวยมากเลยนะคะฟอร์มนี้นี่เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้490นะคะไม่รวมส่งลิ้นมังกรต้นนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ลิ้นมังกรเขาว่าลิ้นมังกรดาบเงินนะใช่ดาบเงินนะคะอยู่กระถางแล้วเท่าไหร่คะกระถางนี้อยู่150โห150เหรอโหกระถางใหญ่มากเลยนะคะค่าส่งก็อยู่ประมาณ250นะถือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสุดคุ้มเลยนะค่ะนี่แล้วก็ยางอินเดียสวยๆนี่เท่าไหร่คะ290บาทนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นสนค่ะสนนะคะเราก็สนชมพูเราก็ไม่แน่ใจค่ะส่งได้นะคะส่งได้เท่าไหร่คะต้นนี้จะอยู่ที่190ส่งต่างหากแล้วค่ะ190นะคะค่าส่งต่างหากนะคะนี่เรามาเช็คราคาให้นะคะที่ตลาดต้นไม้เซฟวันวันนี้ร้านมาเยอะถ่ายทีละร้านไม่ไหวนะคะเราถ่ายรวมๆไปนะคะเอาที่สนใจนะคะนี่อันนี้นี่ก็จุดเด่นของเขาในร้านนี้นี่โดดเด่นมากเลยนะคะวาสนา9ชั้นเนี่ยวาสนาโชค9ชั้นเท่าไหร่นะ250นะคะอันนี้เป็นของร้าน TK สวนไม้ด่างนะคะหรือทิศอาจไม้มงคลนั่นเองนะคะนี่นะคะไม้สวยๆของเขาพักมาได้เลยสนใจต้นไหนของที่ร้านนะคะอันนี้เป็นว่านเมตตามหานิยมนะคะซึ่งขายกันดีมากเลยนะคะกระถางนี้เท่าไหร่นะจ๊ะ150นะคะค่าส่งก็กระถางแรก80กระถางต่อไปก็20บาทนะคะอันนี้ไอวินสันด่างนะคะลูกผสมเนาะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ250นะคะด่างสวยๆลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มายามณี3สีนะป้ายราคาหายเนาะวันนี้เนาะโอ้ยสวยมากเลยดูนะคะ390นะคะเนี่ยถ้าสั่ง2กระถางขึ้นไปกระถางนี้ค่าส่งจะอยู่แค่ที่20บาทเองนะคะแล้วก็มีลิ้นมังกรร้านนี้ลิ้นมังกรทอร์นาโดกระถางเท่าไหร่คะ150นะคะสายลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศนะคะ150บาทนะคะเล็กๆแบบนี้อยู่ไซส์เท่าไหร่นะอันนี้70บาทนะคะคีบประมาณ250ใช่ไหม250นะคะก็มีค่าส่งนะคะทักมาขาย150ลิ้นมังกรเหรอใช่ค่ะอันนี้เหรอใช่ค่ะ150บาทนะคะในกระถางกระถางเบลล่าด้วยนะคะสวยมาก
สายลิ้นมังกรนะคะถ้าชอบนี่ทักหาเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะนี่ร้าน TK เขาก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกปุ๋ยพวกดินหินแต่งนะคะทักหาได้เลยนะคะอุปกรณ์ดินปุ๋ยนะคะเอาไปร้านต่อไปนี่เป็นร้านของป้าไหมคะนานๆจะมาที่เยี่ยมตลาดเซฟวันทีนะคะกล้วยหน่อเท่าไหร่คะป้าไหม500เหรอคะฟลอริดานะคะหน่อละ500นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรของป้าไหมให้ที่หน้าจอนะคะทุกหน่อเลยเหรอคะ500นี่นะคะฟลอริดานะช้างขาวสวยจังเลยกระถางเท่าไหร่คะ500เหมือนกันนะคะนี่อันนี้ช้างเหลือง300นะคะดูลูกที่โคนดูแล้วก็มีนี่นะคะของร้านป้าไหมมีเสน่ห์จันดำเท่าไหร่นะคะ12,000นะคะเสน่ห์จันดำ12,000อันโบนี่เท่าไหร่คะอันโบ1,000นะคะอันนี้500นะคะแล้วก็โดเมติคามนี่500นะคะค่าส่งป้าไหมคิดอยู่เท่าไหร่คะก็ต้อง100นึงอ่ะค่ะ100บาทนะคะมานี่บุษราคำถามหากันดีนักแลมาแล้วนะคะมาแล้วอันนี้กระถางนี่เท่าไหร่คะป้าไหมอันนี้เปิดที่ 10,000 บาทอันนี้ 10,000 นะคะ 8,000 อันนั้น 10,000 นี่ 8,000 นะคะเล็กๆนี่ก็ 6,500 อันนี้ 10,000 6,500 6,500 นี่ก็สวยมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ 4,000 นะคะมี2ใบเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะบุตรชมพู 7,500 บุตรชมพูนะคะ 7,500 นะมีเหลืองอลามด้วยค่ะบุตรเหลืองเป็นชิ้นตานะคะป้าไหมเท่าไหร่คะ 3,000 ทุกต้นเลย 3,000 นี่ค่ะทุกต้นเลยนะคะคิดราคาส่ง 2,500 ค่ะถ้าเอาเยอะนะคะมีราคาส่งให้กระถางละ 2,500 บาทนะคะอันเล็กๆนี่ก็เท่ากันใช่มั้ยคะนี่นะคะนั่นปูมิ้นก็ 3,000 ค่ะอันนี้นะคะปูมิ้นเนาะไซส์ใหญ่ๆนี่ 3,000 นะคะแล้วก็มานี่จันเงินป้าไหมขายเท่าไหร่คะเท่าไหร่จันเงิน400บาทนะคะจันดำธรรมดานี่เท่าไหร่คะ350 200นะคะแล้วก็โอ้โหสวยมากเลยนะคะประกายดาวเท่าไหร่คะป้าไหมมันฟอร์มสวยฟอร์มชมพู700นะคะติดชมพูนะคะราคาเท่าไหร่ก็ว่ามาค่ะไม่ต้องลังเลเพราะว่ามันชมพูใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้600พอ600 700ดูสินี่600นะคะประกายดาวนี่ฟอร์มสวยๆนี่700นะคะนี่ถ้าต้นเล็กๆอ่ะ200 150มีเยอะอยู่มะนิลาเท่าไหร่คะ 1,000 บาทนะคะสวย 1,000 บาทนี่แล้วก็ขันหมาก500ขันหมาก500นะคะ200หมากอันไหนคะ250มีที่ไหนจริงเหรอไม่มีผิดราคา500อันนั้น200ยกเลยนะเนี่ยมา500มันมี 2-3 ต้นเนี่ยอันนั้นบอก200ยกเลยนะเนี่ยเออ200ยกจริงจริง200เป็นเท่าไหร่ละขาย200อ่ะตู้ตู้ตู้อันนี้นะคะ EP มาเบิ้ลเท่าไหร่ป้าไหม150พอ150นะคะต้นนี้อะไรคะโชค9ชั้นค่ะโชค9ชั้นเท่าไหร่คะเอาขาย200จริงๆเท่าไหร่เดี๋ยวๆๆเรามาคุยกันหลังไมค์เดี๋ยวมาเอาอันนี้โชคจะมาในนามของทัพทีมสยามเนาะเมย์เท่าไหร่คะเปิดไว้ต้นละ800 800นะคะต้นใหญ่นี่ไม่ได้แล้วต้นใหญ่นี่ 1,200 ออกต้นใหญ่ 1,200 นะคะทับทิมสยามนะคะไม่ใช่ผสมเลยใช่ไหมคะอันนี้คือลูกผสมแล้วอ๋อค่ะเป็นลูกผสมของทับทิมเป็นลูกผสมของทับทิมนะคะแล้วก็นี่เจ้าสัวนะคะบรรลังเจ้าสัวด่างมิ้นนะคะ 1,500 บาทนะคะอันนี้ราคาป้าไหมอันนี้เปิดไว้ 2,000 จ้ะอันนี้เปิดไว้ 2,000 ชื่ออะไรคะเล็บคุดค่ะเล็บคุดนะคะ 2,000 นะคะเดี๋ยวจะมาขอเบอร์โทรป้าไหมเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะติดต่อป้าไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวไปร้านอื่นก่อนเนาะไปนี่ร้านน้องหอนน้องหอนก็ลงไปแล้วนะคะในคลิปเมื่อวานนี้เนาะอุ้ยร้านน้องหอนหรือร้านพี่กุ้งของพี่กุ้งเห็นไหมพี่กุ้งอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยวาสนาด่างแคะพี่กุ้งขายเท่าไหร่คะอันนั้นอยู่180อันนี้ร้านพี่กุ้งพี่เปิ้ลนะคะ
ปลูกพลักนะอันนี้อะค่ะพี่ยูนิมัตยูนิมัต180เท่ากัน180อันนี้เหลืองๆนี่อันนี้เฮอริเคนเฮอริเคนพี่กุ้งขายอยู่เท่าไหร่คะเฮอริเคนเป็น200มันมีรูปด้วยครับเอาไป180ราคาเดียวกันเลย180นะคะเดี๋ยวทักหาพี่กุ้งนะเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะมีสีเหลืองสวยกุหลาบกุหลาบเหรอคะเท่าไหร่คะ150บาทนะคะแล้วก็มีพูแอปเปิ้ลนะคะของพี่กุ้งนี่ค่ะ150นะคะอันนี้เหรอคะนี่เหรอโอ้สวยมากเลยนะคะมุจลินนะคะเท่าไหร่คะพี่กุ้ง250นะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอีพีเนาะอีพีด่างเหลืองครับมีหลายต้นไหมเหมือนพี่จะปักไว้เยอะเป็นกอนี่นะคะค่ะมันสามารถแยกได้เลยเพราะว่ารากมันต้องมาแล้วแน่ๆเยอะแล้วครับค่ะรากก็ล้นแล้วพี่ขายอยู่เท่าไหร่คะอันนี้อยู่150150บาทนะคะคุ้มคุ้มมากเลยค่ะยกกระถางเลยนะคะ150บาทนี่พุทธซ้อนด่างฟอร์มสวยมากนะคะกระถางละ100บาทนะคะแล้วก็อันนี้คือหมักผู้หมักเมียเนาะช็อกโกแลตเท่าไหร่คะฟอร์มใหญ่ๆแบบเนี้ยอยู่180นะคะลูกค้าคะเอาที่สร้างเปิดบ้านใหม่นะคะไปตั้งเนาะพุ่มสวยฟอร์มสวยพี่กุ้งอันนี้ไม้แดดร้อยไหมคะลำไรนะคะเลี้ยงลำไรเลี้ยงแดดลำไรสวยมากนะคะเป็นไม้มงคลนะเป็นตระกูลไม้มงคลแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นนารุมิตรหรือนารุมิตรค่ะกนกลายไทยขายอยู่เท่าไหร่คะ1,200เพราะว่าเขามีไหลเยอะค่ะคือหลายเทียบเลย 1,200 บาทนะคะอืมค่ะค่ะแล้วโชคกาชั้นของพี่กุ้งนะด่างสวยๆทั้งนั้นเลยพี่กุ้งขายอยู่เท่าไหร่คะกระถางละ350 350นะคะเดี๋ยวยกให้ดูค่ะโชคกาชั้นหินอ่อนด่างขาวนี่นะคะมีขาวเขียวด่างหินอ่อนนะคะด่างขาวเนาะคือไม้ฟอร์มนี้มันสามารถเป็นกระถางได้เนาะค่ะ8นิ้วได้แล้วแล้วก็จะเบ่งได้350นะคะใครเหมาก็โอ้เหมาไปเลย นะคะราคานี้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรหน้าจอไปให้นี่กับปลาหมอเท่าไหร่คะพี่ปลาหมอน่าอยู่200ครับก็200บาทนะคะจุดคุ้มมาอย่างคุ้มกับปลาหมอด่างนะคะคือเขาจะสวยอ่ะเห็นแล้วกระถางได้แล้วเพราะว่าเต็มเลยเหงือกปลาหมอบ้านเขาก็จะเขียวอย่างเดียวอันนี้ก็ด่างแล้วสวยอ่ะใช่อันนี้เลี้ยงแดดร้อยเลยเลยแต่ขอให้แช่น้ำหน่อยนะคะจะดีกว่าเพราะว่าคือเขาสามารถจดชื่อได้ดีกว่าล่ะนี่นะคะก็สูดเข้าไปแล้วก็จะได้เลยนี่ร้านพี่กุ้งไม้ราคาดีมากเลยแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะพี่กุ้งสยามมอนนะคะอันนั้นอยู่180บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจัดสวนจัดบ้านนะคะ180บาทตัวนี้ดอกหอมไหมคะเนี่ยดอกหอมครับชื่ออะไรคะลีลาวดีแมงมุมเหรอคะนี่นะคะส่งได้นะคะพี่กุ้งอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่150บาทนะคะค่ะแล้วมาดูนี่นะคะวาสนาเงินหมุนเนาะตัวนี้มันจะต่างกันต่างกันตรงไหนคะมันบิดกับเกียวอ๋ออันนี้คือเขาแค่บิดอันนี้ก็คือเขาคอร์ดเลยอ๋อแต่ลายก็คล้ายๆกันค่ะการบิดของเขามันไม่เหมือนกันนี่นะคะเท่าไหร่คะราคาเดียวกันไหมอันนี้150หรือ200 150นะคะใบใหญ่นี่นะอันนี้ใบเกลียวนี่คือ200นะคะอันนี้กุ้งอะไรคะพี่กุ้งโกสเหรอกุ้งโกสธรรมดาขายเท่าไหร่คะกระถางละ100ครับกระถางละ100บาทนะคะกุ้งโกสฟอร์มสวยแล้วนะคะทักหาพี่กุ้งได้เลยนะคะอันนี้เตยหอมมั้ยคะเตยหอมครับเตยหอมด่างเหลืองนะคะเท่าไหร่คะใช้ทํากับข้าวเหมือนค่ะ200บาทนะคะแล้วก็นี่นะหนุมานนั่งแท่นใช่ไหมหนุมานนั่งแท่น180บาทนะคะตัวนี้ค่ะพี่กุ้งอันนี้คือเอ็มญี่ปุ่นครับเนาะของพี่กุ้งเยอะมากเลยนะคะตัวนี้นะเอ็มญี่ปุ่นเนาะเอ็มญี่ปุ่นด่างด้วยเนาะใช่หยุดชอบแดดแล้วก็คือน้ำก็วันละครั้งหรือเว้นวันก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ที่โดนแดดที่ด่างเนี่ยดูเข้ามานี่นะคะหรือว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆก็จะใหญ่แบบนี้ตัวนี้ค่ะพี่กุ้งตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามัน
มันคืออยู่ในตะปูอะไรค่ะตัวนี้มันจะแพงค่ะราคาเท่าไหร่คะน่าจะอยู่ประมาณ200บาทนะคะค่ะ2หรือ3ฟองนะค่ะแล้วตัวเนี้ยเกล็ดอะไรเนี่ยเขาเรียกเกล็ดนาคาราชเกล็ดนาคาราชเกล็ดนาคาราชเราคือข้อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยบางคนค่ะพิมพ์พริกไทยมันไม่ใช่มันจะเป็นเดือยๆอย่างเงี้ยเกล็ดนาคาราชนะคะส่วนมากเขาจะแขวนแล้วเขาจะย้อไม้แปลกเนาะเท่าไหร่คะพี่200บาทนะคะเขาจะย้อยเหมือนพวกนาคาราชนะคะนี่นะคะของพี่กุ้งก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอโทรหาพี่กุ้งได้เลยค่ะ196ค่ะ1594แอดไลน์หาพี่กุ้งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่กุ้งนี่ค่ะ